ไอ้วันทุกวันของเธอเป็นวันสดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเทนในไลฟ์นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนกับเรา2คนแล้วนะคะอยู่กับฝนแล้วก็เทมค่ะถูกต้องครับพี่ฝนครับเริ่มต้นปีก็มีเรื่องหัวร้อนเลยก็ว่าได้นะฮะกับกรณีร็อกเกอร์สาวพี่เสกโลโซนะคะเขายิงปืนขึ้นฟ้าหลังจบคอนเสิร์ตครับพี่ฝนนี่ล่าสุดนะคะตรวจพบฉี่สีม่วงค่ะเพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกายโดนไป4ข้อหานะคะแต่ว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้ออกมาต่อสู้คดีนอกคุกค่ะช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคุมเข้มร็อกเกอร์เช้าเสกโลโซไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นร็อกใจสังมาวัย43ปีถูกดำเนินคดี3ข้อหาคือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในหมู่บ้านชุมชนที่สาธารณะซึ่ง2คดีนี้เจ้าตัวยอมรับสารภาพส่วนอีกหนึ่งคดีคือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเสกให้การปฏิเสธแต่ยอมรับว่าเป็นอาวุธปืนของตนเองและมีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พรหมคีรีจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนแต่ล่าสุดศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุญาตให้ประกันตัวออกไปแล้วโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเสกโลโซได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าดีใจที่ได้รับการประกันตัวและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบทเรียนว่าต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นและเมื่อเสร็จภารกิจทุกอย่างจะรีบเดินทางกลับกรุงเทพทันทีค่ะเราขอประทานโทษจริงๆต้องขออภัยที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำไปนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอให้มีความสุขHappy New Year ไม่กังวลครับไม่กังวลผมไม่ได้เสพยาผมได้กินยานอนหลับเดี๋ยวให้เอางี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีจากนั้นเสกโลโซก็เดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีนายทวีวัฒน์พระหูพฤกษ์รับฝากอาวุธปืนของเขาเอาไว้ขณะเดียวกันสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรายงานผลการตรวจปัสสาวะสีม่วงเสกโลโซพบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอซ์หรือยาบ้าและสาร MDMA ซึ่งอยู่ในกลุ่มยาอีซึ่งพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวจะดำเนินการแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเสกโลโซจะมีประวัติเคยเสพยาเสพติดและเข้ารับการบำบัดมาแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เข้าเงื่อนไขให้ได้รับการฟื้นฟูค่ะเพราะผู้ต้องหามีความผิดคดีอาญาด้วยจึงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปร็อกใจสังมาวัย43ปีถูกตำรวจบุกจับคาบ้านพักย่านสุขาภิบาล5เพราะตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานกรณีมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและไม่เข้ามอบตัวในวันที่ถูกนำกำลังบุกเข้าจับกุมจากกรณียิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาหลังเล่นคอนเสิร์ตภายในวัดเขาขุนพนมอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเป็นการยิงสลุดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพี่เสกถือเป็นคนบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ใช้โซเชียลทำร้ายแล้วก็ทำลายตัวเองมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะก็มีคนแอบถ่ายคลิปในขณะที่พี่เสกยิงปืนขึ้นฟ้าได้จนงานเข้าแบบนี้ละค่ะคนบันเทิงอีกหลายคนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงเท่าคดีความของพี่เสกโลโซนะครับแต่ก็มีเรื่องเฉาเพราะพี่โซเชียลเนี่ยแหละครับโซเชียลอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วหลายคนจึงปล่อยให้สื่อโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตแทบ24ชั่วโมงแบบไม่ทันรู้ตัวค่ะไม่ว่าจะสุขเศร้าเคล้าน้ำตาก็ประกาศให้โลกรู้ไม่เว้นแม้กระทั่งเหล่าซุปตาร์ในวงการบันเทิงจนหลายคนพลาดพลั้งงานเข้าเพราะพิษโซเชียลไปเรียบร้อยค่ะโซเชียลพ่นพิษหนักจนกลายเป็นมหากาพย์ดราม่าแห่งปี2560คือกรณีพิษกาชัยเจ้าของแฮชแท็กตับตมไม่หยุดที่ถูกตราหน้าว่าไม่แมนหลังทวิตข้อความตอบโต้อดีตคนรักโฟสกลรัตที่นำเรื่องราวความรักในอดีตเมื่อ6ปีก่อนมาเล่าผ่านรายการโทรทัศน์แต่หนุ่มพิษแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆว่าแฮชแท็กสุดแซ่บนี้แค่คำคำไม่ได้แขวะหรือพาดพิงสาวโฟแม้แต่น้อยค่ะโกรธไปก็ไม่ได้เลยขึ้นมาเนอะไหมครับทุกคนสามารถเล่าเรื่องชีวิตตัวเองได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทุกคนก็จะมีมุมของตัวเองเผื่อกันไปเผื่อกันมาก็เลยลุกลามบานปลายไปสู่แฮชแท็กใหม่ปลาซุ่มทุ่มไม่อั้นที่คราวนี้เหยื่อที่ปากขาเมาส์เป็นถึงเจ้าแม่วงการวิทยุ
ชอตสายทิพย์เจ้าของรายการที่ฟัวไปแชร์ดราม่าหัวใจจนมีคนไปตั้งกระทู้ในเว็บดังให้ป้าซูมสาวไส้ชีวิตรักของตัวเองบ้างอย่าดีแต่ตีแผ่ชีวิตคนอื่นแถมขุดคุยเรื่องในอดีตที่เคยมีข่าวเลิฟๆกับเอสวรณิตและว่านธนกฤตทำมาบิ๊กบอสเอถามเก้าอี้ร้อนต้องโรแถลงเรื่องส่วนตัวผ่านรายการตัวเองเป็นครั้งแรกหวังจบดราม่าแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะเพราะชี้แจงออกทะเลไม่ตรงประเด็นจึงต้องควงผู้ร่วมชะตากรรมคนสนิทเอสวรณิตออกมาเปิดใจพร้อมกันอีกครั้งแบบไม่ตรงประเด็นเช่นเดิมว่าถึงจะตกเป็นที่ปากชาวบ้านแต่ก็ไม่เก็บมาคิดให้รกสมองค่ะไม่หน่อยแต่งงว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายๆคำถามค่ะที่งงในการตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะเช่นทำไมพี่ไม่บอกเรื่องนี้เรื่องนั้นพี่ต้องถามกลับว่าเราจะบอกทำไมล่ะจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นเหยื่อนะ ไอสิ่งที่คุยมาผมว่าจริงๆมันก็เป็นอดีตเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยรู้นะครับทุกคนก็เห็นอยู่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เห็นหมด นะครับข่าวก็แค่ขุดคุยกันขึ้นมาก็แค่นั้นเองส่วนพลอยหอวังแม้จะมีสื่ออยู่ในมือของตัวเองเพราะทำรายการออนไลน์แต่กลับกลายเป็นเหยื่อโซเชียลเพราะความคะนองค่ะมาเล่นเกมใบ้คำถึงนักร้องซุปตาร์โลก Taylor Swift ว่าผมทองมีสามีเยอะเหมือนเคอรี่ทำเอาแฟนคลับเจ๊เทกระหน่ำจวกยับว่าไม่ควรใช้คำพูดหยาบคายแบบนี้ที่สำคัญพลอยเองก็ร่วมแคมเปญ Watch Heard ของสาวยิปโซอริกันตาซึ่งรณรงค์ให้หยุดการทารุณทางคำพูดแต่เจ้าตัวกลับเหยียดคนอื่นว่าเหมือนผู้หญิงขายบริการซะเองค่ะสุดท้ายก็เลยต้องออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมยอมรับว่าสนุกจนลืมตัวค่ะอีกคนที่เพลี่ยนพล้ำเพราะความคะนองนะคะคือหนุ่มมาดแบดบอยแท็กพรัญญูที่โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำละครฉากนักโทษคดีข่มขืนขึ้นศาลพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครอยากให้เราข่มขืนเลือกเลยทำเอาโซเชียลร้อนฉาทันควันที่นำเรื่องนี้มาล้อเล่นถึงขั้นล่ารายชื่อให้ผู้จัดปลดหนุ่มแท็กออกจากละครเรื่องนี้ค่ะมันอาจจะเซนซิทีฟกับใครหลายๆคนอาจจะกลุ่มนึงแต่ว่าถามร้ายแรงขนาดที่ผมต้องไปฆ่าคนเหรอผมต้องชนแล้วหนีเหรอหรือว่าผมไปโกงบ้านโกงเมืองเขาก็คงไม่ขนาดนั้นอยากกลายเป็นผู้ไม่หวังดีเลยครับกับการที่หลุดอะไรนิดหน่อยของคนที่เขาก็ยอมออกมาขอโทษออกมารับผิดอะไรทุกอย่างแล้วยืนยันได้ว่าเขาก็เป็นคนดีในการเผลอปากหลุดปากไปหรืออะไรยังไงอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของคนที่คิดน้อยไปหน่อยด้านนักร้องสาวอินเมสุธิตาอายุแค่19แต่โชว์ภาพในโซเชียลด้วยการทวิตเดือดแสดงความไม่พอใจบริการสาธารณะของบ้านเกิดลามปามถึงขั้นโพสต์ด่าว่าประเทศเฮงซวยอีกพันปีก็ไม่เจริญและไม่อยากเรียกที่นี่ว่าบ้านเพียงแค่ต้องรอรถเมล์นานค่ะงานนี้จึงโดนชาวเน็ตถล่มด่าให้ตาสว่างจนเจ้าตัวต้องลบข้อความทิ้งก่อนอ้อมแอมแก้ตัวว่าโพสต์ไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบค่ะปลาหมอตายเพราะปากของจริงต้องยกให้หญิงแย้นันทพรอยู่ดีไม่ว่าดีด้านไปวิพากษ์วิจารณ์โอป้าแดนกิมจิสุดฮอตอย่างกงอยู่ว่าเบาหน้าไม่หล่อเหมือนศัลยกรรมไม่เสร็จทำเอาแฟนคลับลุกฮือถล่มเละไม่เว้นแม้แต่แฟนคลับตัวแม่อย่างโอปอปนิสราคิดเตือนตรงๆว่าไม่ควรดูถูกรูปลักษณ์ของคนอื่นเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกด้านครูสอนภาษาอังกฤษระดับเซเลบอย่างครูลูกกอล์ฟสอนมวยเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่าการศัลยกรรมไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจที่น่าเกลียดและทัศนคติที่สกปรกได้แม้แต่รุ่นใหญ่อย่างเอ็นอรินทร์ณบางช้างก็ไม่ไหวปลงสังเวชว่าขนาดตัวเองทำศัลยกรรมมาหมดยกเว้นตาดำแต่อยู่ดีๆก็ยืนมีดให้คนอื่นมาแทงตัวเองสนุกไหมล่ะรวมถึงนักร้องหนุ่มโต๊ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกาศยกให้กงอยู่เป็นโอป้าที่หนึ่งในใจยับเยินขนาดนี้สุดท้ายหญิงแย้ก็ต้องออกมาขอโทษพร้อมลบคลิปเจ้าปัญหาทิ้งแต่คงไม่ทันแล้วเพราะติ่งกงยูแห่กันแชร์พร้อมแปลเป็นภาษาต่างๆเรียกว่าต่อเนี่ยหญิงแย้โดนสับเป็นภาษานานาชาติไปเรียบร้อยแล้วล่ะจ้ายังมีอีกหลายกรณีที่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวจากโซเชียลเพราะอิสระในการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทำให้คนคิดน้อยลงจนนำไปสู่ความขัดแย้งในที่สุดค่ะแพทย์หญิงสุนิดาโสพนรินทร์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลพญาไทให้ความเห็นนะคะว่าความรุนแรงในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งหากควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้เกิดโรคซึมเศร้าซึ่งร้ายแรงถึงขั้นจบชีวิตตัวเองได้ค่ะใน Facebook มันก็เหมือนกับงานเอ็กซ์โปอันกว้างใหญ่ที่ใครจะเดินเข้ามาทุกคนเอาของมาวางตรงกลางใครเอาของมาวางตรงกลางอันนึงก็จะมีคนอื่นเข้ามาชี้มาบอกว่าโอ้ยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้พอเหมือนไทยมุงอะเนาะยิ่งมุงกันมากก็ยิ่งแสดงความคิดเห็นมากกล้ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติถ้าบนโลกออนไลน์เขายังทำแล้วเอาไปทำข้างนอกได้อีกอย่างเงี้ยเนาะมันก็สัมพันธภาพก็จะแย่ลงถ้าเรามองได้ว่ามันเป็นสื่อบันเทิงและเข้าใจว่ามันคือความบันเทิงให้ได้มันก็จะช่วยลดทอนปัญหาเหล่านี้เพราะไม่งั้นคือคุณจะมองมันว่าเป็นตัวตนของคุณน่ะ
คุณจะทำทุกอย่างบนโซเชียลแบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรในยุคที่โซเชียลรวดเร็วเพียงแค่คลิกที่ปลายนิ้วสมาชิกโลกออนไลน์ทั้งหลายคงต้องตั้งสติค่ะไม่ปล่อยให้มือไวใจเร็วกว่าสติและความคิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้ในวันข้างหน้าค่ะไม่ใช่แค่เหล่าคนบันเทิงนะคะเราทุกคนนะคะก่อนที่จะใช้โซเชียลก่อนที่จะโพสอะไรก็ต้องมีสติก่อนโพสทุกครั้งนะคะครับผมอ่ะคราวนี้ค่ะเรามาที่เรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เชิญคุณหมอดูชื่อดังนะหมอแม่หมอต๊อกแต๊กเอโฟมาผ่าดวงคนบันเทิงทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการงานคราวนี้เราก็ไปเจอเหล่าพระเอกนางเอกมาไปถามก็ซิว่าเชื่อแม่หมอไหมรวมถึงมีวี่แววอย่างที่แม่หมอทักไหมแต่ก่อนอื่นนะพี่ฝนผมว่าไปดูโครงการดีๆนะฮะต้อนรับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ30ปีพี่แพนเค้กในเดือนพฤษภาคมนี้กันก่อนครับนางเอกใจบุญแพนเค้กเขมรนิษฐ์ที่เพิ่งไปลองวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้ก็ติดอกติดใจกลับมาเตรียมโปรเจกต์ชวนแฟนคลับวิ่งเพื่อการกุศลซะเลยค่ะจริงๆทุกวันเกิดภายในพฤษภาค่ะก็เดี๋ยวกำลังก็คงต้องวางแผนกันล่วงหน้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจะพยายามค่ะจะพยายามให้สำเร็จส่วนสัญญากับค่ายทรูที่เพลาแป๊บเดียวก็ผ่านไป2ปีและเหลืออีกเพียงปีเดียวนั้นสาวแพนก็ยอมรับตรงๆว่ายังไม่ได้วางแผนว่าจะต่อหรือจากค่ะณตอนนี้กับครอบครัวทรูเราก็แฮปปี้มากๆยังได้ทำงานกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นงานใหม่ๆได้เรียนรู้การทำงานอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วหนุ่มณเดชน์จะว่ายังไงนะเมื่อมีดวงควงคู่หวานใจหย่าๆรับทรัพย์แบบแพ็คคู่แถมยังดังแรงพุ่งไกลถึงต่างแดนซะด้วยดวงค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนกันดีแต่ดวงหย่าๆทันหลังเมษาไปแล้วเนี่ยจะปังมากขึ้นด้วยและที่สำคัญนะคะมีโอกาสโกอินเตอร์ด้วยณเดชน์เนี่ยยังจะต้องไปโกด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าดวงของณเดชน์เองเนี่ยดันปีนี้เป็นปีชงของน้องนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้ณเดชน์เองอาจจะต้องเดินสายทำบุญเยอะหน่อยก็เป็นเรื่องที่ต้องน้อมรับไว้นะครับผมยินดีมากๆเลยถ้าเป็นจริงแล้วขอให้เป็นจริงด้วยละกันนะครับผมว่าการได้มีโอกาสไปลองทำอะไรใหม่ๆในสถานที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็น่าท้าทายนะครับงานติดต่อเข้ามาในต่างประเทศตอนนี้ยังไม่มีครับผมกับน้องก็ทำอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีฟาคูรักนักวิ่งมาราธอนใต้สุดจรดเนื้อสุดของประเทศไทยก้อยตูนที่จับมือกันวิ่งผ่านอุปสรรคและศึกษาดูใจกันมานานหลายปีแม่หมอต๊อกแต๊กก็บอกชัดว่าปีนี้มีแกนควงคู่เข้าประตูวิวาสูงมากปี2018มันลงล็อกมากที่จะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกงานวิวาหรือวางแผนอนาคตมากขึ้นไปปี2018เนี่ยน่าลุ้นมากๆที่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีก็ต้องดูกันต่อไปค่ะฟังแล้วก็ดีใจแต่ว่าเหมือนแบบมันเหมือนกับเวลาเขาทำอะไรอ่ะเราก็อยากจะซัพพอร์ตเขาอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันในวันที่เราหมดกำลังใจเขาเองก็มามอบกำลังใจมอบพลังงานดีๆให้กับเราเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเวลาอยู่แล้วแฟนเราลุ้นกันเนาะปิดท้ายที่ไม้สาวตาคมพิงกี้สาวิกาหลังจากกลายเป็นหงส์ปีกหักเพราะเลิกรากับอดีตสามีมหาเศรษฐีเพชรอิทธิแบบกลับบ้านมาแต่ตัวกลิ่นประดังงานลนไฟก็หอมกรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แห่มาขายขนมจีบไม่หยุดเหมือนเป็นดวงโสดมหาเสน่ห์เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีทั้งคนในวงการและคนนอกวงการที่จะเข้ามาขายขนมจีบแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน้องบิงกี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ลูกครึ่งก็คนต่างประเทศอ่ะที่จะเข้ามาพัวพันในชีวิตในปีนี้ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปเจอใครด้วยเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้มองใครแล้วตอนนี้เพราะเราก็เจ็บช้ำมาของเราอยู่พอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันมอบให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหัวใจเลยล่ะตอนนี้ใช่สเปคเราต้องคนไทยหรือต่างชาติคนไทยณตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากมีคู่เลยอยากอยู่คนเดียวส่วนดวงงานแม่หมอต๊อกแต๊กบอกเลยปีนี้หงส์ปีกหักคนสวยจะกลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้งทำเอาเจ้าตัวยิ้มไม่คุ้มก่อนแย้มว่าเพิ่งเข้าปีใหม่แค่3วันก็มีละคร4เรื่อง4แนวจ่อคิวให้ดูกันให้หายคิดถึงไปยาวๆเลยจ้าส่วนตอนนี้พักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้าเรามาดูซิว่าวันชิวๆว่างๆของณเดชน์เขาทำอะไรอยากรู้ไหมรอแป๊บนึงค่ะความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจบชนวันนี้แล้ว
หวังทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีทุกจนวันนี้และจะเรื่อยไปให้วันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสผู้ชมครับก่อนที่เราจะนอนเนี่ยมีเรื่องมาให้อมยิ้มก่อนนะฮะเรียกว่าอมยิ้มข้ามปีเลยนะฮะเรื่องของณเดชน์คุกิมิยะนะฮะไปตี .a นะครับรู้ได้ไงเขาเล่นเกมอะไรไม่รู้ผมดูนะได้ตามดูมีความสุขมากเลยนะฮะแล้วก็พาเขาเรียกว่าอะไรไปเล่นเกมกับน้องชายใช่ค่ะเป็นร้านเกมออนไลน์ไงแล้วใครจะคิดว่าซุปตาอย่างณเดชน์อ่ะไปเล่นเกมในร้านเกมออนไลน์ครับผมอันนี้นั่งรถบัสไปสนามบินนะฮะไปซื้อของที่แบกลังเหรอถือกลับบ้านเงี้ยทำใบขับขี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เส้นสายเลยนะคือไปต่อแถวเนี่ยแหละนะฮะถัดนี่อะไรครับภาพนี้เด็ดค่ะเห็นไหมมุมซ้ายจอณเดชน์ถอดเสื้อวิ่งอยู่ใช่เหรอใช่นั่นนั่นเดชเหรอมีคนถ่ายภาพมาให้นี่ไงรู้งี้นะโอ้โหไปแถวขอนแก่นดีกว่าทำไมคะเหรอเปล่าไปเก็บภาพไปส่งณเดชอ่ะปีนี้ปีจอนะคะเรื่องราวน่ารักต่อไปนี่ก็ขอยกให้กับน้องหมา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 น้องหมาหมาของเหล่าซุปตาคนดังนะเริ่มที่คนนี้เลยนะคะคุณแม่อ้ําใครๆก็รู้ว่าคุณแม่อ้ําเป็นคนรักสุนัขรักน้องแมวรักทุกอย่างสิ่งนะคะแล้วก็สุนัขที่แม่อ้ําเขาเลี้ยงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นพันธุ์ที่แบบแพงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงน้องหมานะคะเป็นพันธุ์ทางหมดเลยนะคะไม่ได้เลี้ยงแต่พันธุ์แพงๆนะคะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ใครก็รู้นะคะว่าพี่อ้ําเนี่ยก็คอยช่วยเหลือน้องหมาตลอดพี่เก๋ก็เป็นอีก1คนเนาะถือเป็นนางฟ้าของน้องหมาเลย4ขาเพราะเธอเนี่ยก็เป็นมูลนิธิ The Voice ไงก็ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวมาตลอดถูกต้องนะครับก็ทำดำเนินงานนี้เนี่ยมาประมาณ5ปีแล้วนะซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็มีการแบบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างมากจนเธอเนี่ยต้องเอากระเป๋าแบรนด์เนมของเธอเนี่ยไปขายนะครับเพื่อมาช่วยเหลือน้องหมานะครับซึ่งพี่เก๋เนี่ยก็มีนี่น้องหมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาที่อุปการะมานะคะแล้วก็มีชีวิตดีๆเห็นมั้ยคนนี้ค่ะน้องใหม่ดาวิกาขอบอกเลยว่าเพิ่งซื้อน้องหมาให้คุณพ่อสวยเนาะราคาเบาๆครึ่งล้านคือฮะจริงๆจริงๆ พันนี้เลยพันนี้เขาเรียกว่าพันอัฟกันฮาวนะคะครึ่งล้านค่ะซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อนะคะคแล้วก็น้องใหม่เองเนี่ยก็เป็นคนที่รักน้องหมาอยู่แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยก็มีน้องหมาพันปอมเมอเรเนียนตระกูลพีนะไม่ว่าจะเป็นน้องโพล่าน้องปาเต้น้องแพรนวลน่ารักมากๆอยากเข้าไปฟัดมั่งพี่เทมก็เลี้ยงน้องปอมเหมือนกันครับผมปอมเมอเรเนียนน่ารักมากมากเนี่ยพวกตอนเช้าก ันกันตถาวรนะครับถูกต้องค่ะนี่มาสายเท่บอกว่าข้างไทชิบะนะหมาสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะก็มีอยู่4ตัวนี่แหละนะครับบอกเลยว่าราคาแต่ละตัวเนี่ยคือไม่เบาเลยนะถ้าเป็นสายพันธุ์แท้ๆเนี่ยก็ตัวละประมาณ 40,000 ขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่าชิบะเนี่ยเวลามีคลิปออกมาดูอ่ะโอ้โหแบบน่ารักเป็นหมาแบบน่าหล่ออ่ะอเล็กธีรเดชตอนนี้กำลังเห่อน้องหมามากชื่อน้องด็อกแด๊บอันนี้ไซบีเรียนไหมเป็นสมาชิกตัวใหม่ของบ้านนะจุดเด่นก็คือตาสีฟ้าแล้วก็ฉลาดแสนรู้นะคะหมาจะหน้าตาคล้ายๆเจ้าของจริงป่ะเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็มีความคล้ายแต่ละคนนะคะก็มีความสุขแหละแล้วก็น้องหมาน้องแมวก็มอบความสุขให้กับเราด้วยปีนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนก็แล้วกันเนาะ รับปีจอแบบนี้แล้วค่ะอ่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:30 นกับนายตะเทนนะคะแต่อย่าลืมนะ 11:15 นเฮสนันลั่นทุ่งรอคุณอยู่นะคะพรุ่งนี้เจอกัน 11:00 นะคะคืนนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีทุกจนวันนี้และจะเรื่อยไปให้วันทุกวันของ